ที่มารู้จักกันผมนะครับกับคุณมนปกติไม่เรียกคุณมนเรียกพี่ต้นนะครับพี่ต้นของผมก็คือเราเริ่มรู้จักกันตอนไปเรียนนะครับเริ่มประมาณ2ปีที่แล้วคือผมไปเรียนต่อโทที่รามคำแหงนะครับก็รู้จักกับมนแต่ว่าแรกๆที่เรียนไปช่วงปีแรกครับยังไม่รู้จักกันอยู่คนละห้องใช่ของเขาอยู่ห้องหนึ่งของมนอยู่ห้องสองก็มารู้จักกันน่าจะหลังจากนั้นเรียนไปประมาณปีหนึ่งคือแบ่งตอนแยกเอกสาขาครับแบ่งสาขาเราเลือกเอกการจัดการเหมือนกันก็เลยได้มาเรียนด้วยกันแล้วก็ตอนหลังคือมนทำงานกลุ่มด้วยกันนะคะแล้วอยู่กลุ่มเขากลุ่มเขาดีค่ะมีคนเก่งเยอะก็เลยเริ่มรู้จักเขาแต่ว่าตอนแรกมันก็เขาก็เงียบๆไม่ค่อยพูดไงมันก็แบบเขาดูหยิ่งๆเนาะตอนแรกหยิ่งแค่ไม่ค่อยได้เริ่มคุยกับใครก่อนอะไรเงี้ยจะคนอื่นส่วนใหญ่จะเข้ามาคุยก่อนเพราะว่าเป็นคนที่อายครับคุยไม่ค่อยเก่งก็จะแต่ถ้าสนิทกันแล้วก็จะคุยกันได้ทุกเรื่องครับปรึกษากันได้ครับรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอโชคดีที่เธอได้มีคนอย่างฉันให้เธอทุกอย่างยังที่ไม่เคยจะมีใครที่ไหนจะทุ่มเทให้ได้ยิ่งใหญ่ต้องฉันตอนแรกก็ไม่เชิงเป็นแฟนนะครับคือเรียนกันก็รู้จักกันช่วยกันทำงานแต่มาเริ่มเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คือหลังจากนั้นนะครับเรียนไปสักพักหนึ่งแล้วก็สนิทกัน จะว่าไงก็ได้คือเรียนไปครับเรามีวิชาหนึ่งซึ่งไม่ผ่านนะครับสอบหลายรอบก็ไม่ผ่านของอาจารย์ทำลง เราก็เลยไปเรียนเหมือนเรียกอะไรนะโรงเรียนใหม่พอเรียนใหม่เรียนซ่อมเนี้ยค่ะก็จะอยู่ด้วยกันก็เริ่มใกล้ชิดกันแล้วเริ่มจะแบบก็เริ่มคุยกันแล้วเพราะว่ามันต้องเรียนตอนเย็นมันก็จะมาไม่ค่อยทันมันก็จะแบบฝากให้เขาจดให้หน่อยอะไรเงี้ยเลคเชอร์ให้หน่อยแล้วมันก็จะของเขามาล่ออีกทีนึงก็เลยแบบเริ่มคุยกันไม่คุยแล้วเขาก็เขาก็นิสัยดีนี่หว่าอะไรเงี้ยลายมือสวยด้วยอ่านง่ายก็เลยน่ารักนะคนนี้ก็มีการชวนไปดูหนังด้วยกันนะครับชวนกินข้าวกินขนมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้คุยได้รู้จักกันมากขึ้นมาเจอกันตอนเย็นหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์ครับหลังเลิกงานอะไรเงี้ยก็ได้เที่ยวด้วยกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆก็พัฒนาจนได้ตกลงขอเป็นแฟนกันนะครับตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยมนแบบคิดว่าเขานั่งคือในวงล้อมเขาจะมีแต่ผู้ชายเราจะเป็นคนไม่ค่อยพูดตอนแรกมนคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นเกย์หรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยก็จะมีเพื่อนผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยทำรายงานมันก็งงอยู่มันก็เลยเริ่มไปคุยกับเขาอ๋อก็เลยรู้ว่าที่แท้ที่เขาแบบเงียบๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนขี้อายเขาพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่รู้จะคุยยังไงมันก็เลยชวนเขาคุยชวนเขากินขนมชวนเขาทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่ว่าเขาก็คือเขาถนัดยิ้มมากกว่าเขาจะชอบสื่อสารทางสายตาอะไรเงี้ยชอบยิ้มเขาจะไม่ค่อยพูดแล้วเขาก็จะเป็นคนที่สุขุมอารมณ์เย็นมากแตกต่างจากเราแต่เขาอ่ะเพราะว่าหรอก็เป็นคนเฟรนลี่นะคนที่แบบเป็นมิตรอ่ะคนเขาก็อยากเข้ามาหาอะไรเงี้ยคุยเก่งคุยสนุกก็คนน่ารักครับเรื่องปกติแน่นอนหลงตัวเองนี่ไม่ใส่อย่างหนึ่งคือแบบคนสนุกอะครับคนก็อยากเข้ามาหา
แต่ที่ผมชอบอย่างนึงก็คือคนที่แบบรักครอบครัวเป็นคนจริงใจนะครับเขามีย่าอยู่กันสองคนคือชื่อน่ารักครับเป็นหลานที่แบบหลานทุกอย่างเลยคือแบบคือดูแลย่าอย่างดีอ่ะคือผมประทับใจตรงนี้ด้วยมันอยู่กับย่าสองคนมาตั้งแต่เด็กมันก็ผูกพันอะไรเงี้ยก็มันก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดใครที่จะแบบเข้ามาในชีวิตมนเงี้ยคือจะต้องแบบรักครอบครัวของมนด้วยไงคือถ้าแบบเคยตรงนี้ผ่านปุ๊บเงี้ยทุกอย่างก็โอเคซึ่งแบบเฮลิชี่เขาเป็นคนนั้นจริงๆแต่งงานยังไงคือไม่ได้ขอแต่งงานนะครับเหมือนคือถ้าเป็นวันสำคัญของเราครับผมก็จะมีแบบอยากจะซื้ออะไรไปให้เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับซึ่งวันนั้นอะช่วงต้นปีนี้ครับประมาณเดือนมีนาก็วันที่7มีนาเป็นวันครบรอบของเราคือครบรอบ2ปีแต่ว่าที่คบกันครับครบรอบ2ปีที่คบกันแต่ว่าอยากเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็คือผมได้แอบขอแต่งงานไปด้วยซึ่งเขาก็ถามตลอดเมื่อไหร่จะแต่งงานกันซึ่งผมก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่ก็คบกันมาสักพักแล้วซึ่งก็อยากจะใช้ชีวิตคู่กับคนนี้ครับซึ่งถ้าได้โทรไปที่ร้านดอกไม้ครับซึ่งอยากให้เขาเซอร์ไพรส์ด้วยก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งดอกไม้ช่อหนึ่งก็มีการ์ดเขียนไว้ว่าแต่งงานกันนะที่รักแล้วก็อีกการ์ดเป็นครบรอบ2ปีของเราครับก็ส่งไปให้ที่ทำงานเขาซึ่งตอนไปส่งน้องที่ไปส่งดอกไม้ครับเขาก็โทรกลับมาบอกว่าพี่เขาไม่อยู่ คือเขาออกไปธุระไปแบงค์นะครับก็แล้วทำไง ไม่เจอเจ้าตัวก็ฝากพี่ทำงานไว้ครับซึ่งเขาก็เหมือนมีอะไรพิเศษแล้วอะไรเงี้ยเขาก็โพสต์ลง Facebook นี่ก็ไม่รู้เรื่องก็กลับมาที่ทำงานก็ตกใจอัดคลิปกันใหญ่แบบเซอร์ไพรส์กันนะครับว่าจะมีข่าวดีกันแล้วอะไรเงี้ยครับตอนแรกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันเห็นเพื่อนที่ทำงานแบบดูแบบไม่ปกติอะทุกคนดู alert ดูแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรวะอะไรเงี้ยมีอะไรอะไรเงี้ยก็เขาก็เอาดอกไม้ไปซ่อนแล้วเขาก็เอาดอกไม้มาให้มันก็แบบอ๋อมีดอกไม้ด้วยมันก็ดีใจไงเพราะว่าปกติผู้หญิงชอบดอกไม้มนพยายามขอดอกไม้เขาบอกว่าไม่ให้หรอกกินไม่ได้อะไรเงี้ยเขาขอดอกไม้ที่ไรพาไปกินทุกทีอะไรเงี้ยค่ะเสร็จเฮ้ยได้ดอกไม้ขนาดเริ่มกินเขาได้ดอกไม้เสร็จเฮ้ยมนก็แบบเฮ้ยดีใจอ่ะวันนี้มันครบรอบด้วยน้องเขาให้ดอกไม้เราเสร็จพี่บอกว่ามันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยคืออะไรอ่ะมันมากกว่านั้นคืออ่ะดูการ์ดสิมนก็แบบดูการ์ดก็อันแรกเนี่ยครบรอบอันนี้ต่อนี่ขอแต่งงานเฮ้ยแบบมันตื่นเต้นมากนะมันแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วมันแบบเขินอะคือปกติก็ไม่ได้เป็นคนเขินอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ไม่รู้สิแบบตกใจมากแต่ว่ามันไม่คิดไงว่าเขาจะแบบขอมันเร็วแบบนี้เพราะว่าจริงๆมันก็คบกับเขามาสักพักนึงแล้วค่ะก็อยากถามว่าอยากแต่งงานไหมก็อยากแต่งงานแต่ว่าบางทีใจนึงก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมอยากแบบมีชีวิตแบบโสดล้านลาแต่อีกใจนึงก็มันใช่แล้วนะมันเจอแล้วอ่ะคือไม่ควรจะปล่อยไปนะก็พอเขาขอโอ้โหมันแบบมันโลกหยุดหมุนประมาณ3วิอะไรเงี้ยโอ้เธอทำให้ฉันรู้จัง
รอว่ารักคืออะไรขอบคุณพี่ลินจีมากนะคะที่ใครพี่ลินจีที่เสมอต้นเสมอปลายกับมนตลอดระยะเวลาที่คบกัน2ปีแล้วก็รู้จักกันคือบ้านเขากับบ้านมนนี่ไกลกันมากบ้านมนอยู่บางพัดค่ะบ้านเขาอยู่หนองจอกเธอทุกวันเขาจะต้องไปรับมนที่ทำงานแล้วก็มาส่งมนที่บ้านแล้วเขาก็จะกลับบ้านตอนเช้าเขาก็จากหนองจอกไปทำงานแคร์ไลน์แล้วก็มารับมนที่ทำงานแล้วก็มาส่งมนที่บางพัดคือเป็นอย่างนี้ตลอดระยะเวลา2ปีซึ่งแบบที่แต่คนแบบเฮ้ยมันทำได้ไงวะไกลมากคือทำไมไม่แบบนัดเจอคนละครึ่งทางแบบกินข้าวหรืออะไรเฮ้ยไปเจอที่ห้างแต่คือเขาไม่ได้เขาก็แบบไม่ต้องเดี๋ยวไปรับคือไม่ได้เป็นเฉพาะตอนแค่จีบกันหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นแบบนี้ตลอดซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คือแบบมันก็ตื้นตันมากไม่คิดว่าจะเจอคนแบบนี้จริงๆอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันฝากถึงเขาคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นมากซึ่งตรงข้ามกับมนเนี่ยมันเป็นคนใจร้อนมันก็เหมือนจะคู่กันนะแต่ว่าบางทีบางอย่างมันก็อยากให้เขาแบบตัดสินใจไวขึ้นกว่านี้นิดนึงหรือว่าบางเรื่องเนี้ยค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเขาจะไม่พูดเลยนะถ้าคนที่ไม่รู้จักก็จะคิดว่าเขาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่มันรู้บางทีว่าเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจหรืออะไรเขาจะไม่พูดแต่บางอย่างมนอยากบอกให้เขาแบบพูดกับมนมีอะไรก็พูดกันไงคือเราก็ต้องคุยกันนะไม่คุยเราไม่เข้าใจหรอกพูดต่อไม่ได้ตามันคลอซึ่งผมก็ประทับใจเขาในหลายๆอย่างนะครับซึ่งเขาเป็นคนที่แบบคนที่จริงใจฮะคนรักสัตว์คือแบบเห็นตัวอะไรก็อยากจะเข้าไปกอดให้อุ้มเห็นหมาแบบเอ้ยนอนอยู่ข้างถนนแล้วอยากจะอุ้มกลับบ้านกันให้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาเป็นคนที่รักสัตว์รักหมามากอะไรเงี้ยแมวก็รักแมวนี่อาจจะแอบดีกนิดนึงคือแบบรักค่ะคือเขารักหมดอะครับแต่ว่าอาจจะรักหมามากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ชอบหมาครับไม่ใช่ค่ะมันเป็นคนรักสัตว์ค่ะมันรักสัตว์ทุกชนิดรักทุกชนิดใช่ค่ะความฝันไว้เด็กมันอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะแต่ว่าความรู้มันด้อยยิ่งนักเราได้เป็นแค่นี้แต่ว่าจริงๆพวกหมาแมวหรือสัตว์อะไรเงี้ยคือมันรักมากรักทุกตัวหมาข้างถนนแมวข้างถนนเงี้ยมันแบบอยากให้มันมีบ้านอยากให้มันแบบอยู่แบบสบายอะไรเงี้ยไงมันไม่ได้แบบรักเพราะว่าพันดีรักเพราะว่าเขาเลี้ยงดูดีมันเลยดูสมบูรณ์ดูน่ารักคือไม่ใช่มันรักที่มันเป็นแมวรักที่มันเป็นหมาส่วนเรื่องที่อยากจะฝากก็คือเป็นห่วงเขาในเรื่องบางทีก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันคือแบบไฟเขาแนวหน้าอยากให้ใจเย็นลงนิดนึงก็ทำอะไรก็แบบรวดเร็วพลาดอะไรเงี้ย อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุได้ก็คืออยากจะให้ระวังเรื่องการเดินทางการเดินหรือไม่ก็การขยับตัวแค่ขยับตัวผิด ก็อาจจะทรงแย่อะไรเงี้ยครับไม่ใช่แบบนั้นอาจจะมีแบบสะดุดหน้าฟั่มอะไรตรงนั้นคนหนึ่งก็เร็วเร็วมากคนหนึ่งก็ช้ามากแล้วรวมกันเราไม่รู้เรื่องก็ตรงนี้ครับรวมๆแล้วก็คือ
คนที่ผมเลือกแล้วว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะครับก็อยากจะสร้างขอบคุณพี่เอ็นจีนะแค่ดีใจที่มีวันนี้ครับแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งใดจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรว่ารักคืออะไร